ไปเขาเรียกอะไรไปด้วยความปกติเราพบใครทำผิดกฎหมายเราก็ไปดำเนินการหยุดการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้บ้างไหมคะที่เขามีการออกมาแชร์ออกมาให้ข้อมูลในส่วนของว่าคนในกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่านะคะอย่าเพ้อเจ้ออยากฝากอะไรถึงคนที่มาแชร์ไม่ฝากฮะเพราะว่ามันไร้สาระจะบ่อนใหญ่มีความคืบหน้าไหมครับท่านครับมีคืบขยายผลมีความคืบหน้าไหมครับเราส่งผู้ต้องหาส่งทำสำนวนส่งให้ตำรวจหมดเพราะคนที่ดำเนินคดีคือตำรวจตอนนี้ก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วนะครับภาระของกระทรวงมหาดไทยก็หมดแล้วเพราะเราทำหน้าที่ของเราครบเรียบร้อยในส่วนของทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่มีการกำชับกำชาในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการดูแลเรื่องนี้ต้องมันไม่ต้องกำชับมันเป็นหน้าที่ปกติบ่อนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคนแจ้งเบาะแสมาเพียงแต่ว่าเราก็ดูให้หลักฐานมันครบถ้วนสมบูรณ์นะมีสายเข้าไปตรวจสอบและเมื่อพบว่ามันครบถ้วนแล้วเป็นบ่อนแน่นอนมีคนมาเล่นเป็นจำนวนหลักหลายร้อยคนต่อวันมีเงินสะพัดมีทรัพย์สินมีการจำนำสิ่งของมีค่าต่างๆก็ดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มเรื่องนี้มันอาจจะโยงไปถึงมีการข้องข้องใส่เรื่องของผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดำเนินการไปถึงแล้วบ้างคะผู้มีอิทธิพลกวาดล้างแล้วมีใครทำให้ฝ่ายปกครองที่เข้าไปหยุดการจับกลุ่มไหมล่ะมีใครทำให้แบบเปลี่ยนผู้ต้องหาไหมมีไหมไม่มีเจ้าของบ่อนก็โดนจับเรียบร้อยที่ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละชื่อเป็นสมญานามใช่ไหมขนาดผมไปถามเขาจะบอกผมก็ต้องบอกเป็นผู้เล่นสิครับเพราะว่าผู้เล่นโทษน้อยก็ไม่ว่ากันในเรื่องโทษเรื่องอะไรอย่างน้อยเราก็ทำให้การเปิดบ่อนการพนันก็ต้องมีก็ต้องน่าจะมีความระมัดระวังแล้วก็ลดน้อยลงแล้วก็หวังแค่นี้ครับเราไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเพื่อจะไปจับใครแบบเป้าหมายคือไม่ให้มีบ่อนการพนันไม่ใช่เป้าหมายคือโอ้ต้องเอาคนไปเข้าคุกให้ได้นักเล่นเลยนักเล่นก็โทษก็ตามอะไรปวิยาเปรียบเทียบปรับใช่ไหมเราก็ไม่ได้เราไปปราบบ่อนการพนันไม่ได้ไปปราบคนทางข้อมูลที่เราร่วมกับปกครองมีรายงานเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของทั่วประเทศเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนในลักษณะนี้ก็มันก็มีมาเรื่อยๆครับ